วันนี้เราจะลองวาดภาพตามตัวละครใน The Sims มันจะเป็นยังไงไปก็คือช่วงนี้ติดเกมเล่น The Sims แล้วรู้สึกว่าตัวละคร The Sims เก่งมากเธอจะทำอะไรก็ได้เธอจะสามารถฝึกฝนทักษะอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นอาร์ติสต์เนี่ย The Sims เราต้องฝึกสกิลอาร์ตใช่ไหมมันก็จะเริ่มตั้งแต่แบบเลเวลแบบว่าวาดภาพกากๆจนสามารถที่เป็นวาดภาพระดับมาสเตอร์พีซระดับยิ่งใหญ่ระดับอลังการเราก็สงสัยว่าเฮ้ยถ้าเราลองวาดภาพตามมันจะเป็นยังไงแล้วฝีมือเรามันจะมาสเตอร์พีซเท่ากับใน The Sims หรือเปล่าแต่ก่อนจะไปวาดภาพนั้นเราก็ต้องไปหาภาพระดับมาสเตอร์พีซใน The Sims ก่อนก่อนจะไปเข้าเกมกันนะครับเราต้องมีตัวละครก่อนนะขอใช้ energy แบบยูทูบเบอร์นิดนึงก่อนจะไปเล่นเกมต้องมีตัวละครก่อนถ้าไม่มีตัวละครก็คือมันก็จะเล่นไม่ได้ใช่ไหมทุกคนขอแต่งตัวแบบไวๆฉันจะปั้นตัวละครตัวนี้ที่ฉันคิดว่าต้องมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็ว่าจะดันให้เป็น OG ให้ได้คนนี้เอาแบบนี้ไหมเขามีความเป็นไปได้แต่ยังไม่มีชื่อคนนี้แต่ว่าน่าสนใจเราสามารถทำได้โอ้ยไม่มีสีเขียวอ่ะเขียวมะนาวอ่ะหรือเราแรนดอมหลังจากที่แต่งตัวละครกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับทำไมท่าเดินหนูลูกสาวขนาดนั้นก็หลุดมาวัดกันว่าเราจะกลายเป็นลูกชายหรือลูกสาวนี่คือคุณดอนนะครับคุณดอนนะครับเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกานะครับแต่ว่าบ้านเกิดอยู่ดอนธานีนะครับแม่เรียกปักดอนปักดอนนะครับภารกิจแรกฉันจะเอาส่วนไหนมาทำให้มึงวาดรูปได้ก่อนประเด็นลูกไม้หล่นไม่ต้นจริงๆเอ๊ะมันจะมีเตียงไว้เผื่อใครก่อนทำโซนให้น้องก่อนนะครับน้องจะต้องมีจุดในการสร้างห้องศิลปะมุมอาร์ตนี่มันมีสมอนี่ไงเราก็เอาหน้าบ้านออกไปเลยในเมื่อเงินมันไม่พอเนี่ยเราก็วิงวอนฟ้าดินจงช่วยเหลือเราคอนโทรลชิป Cแล้วก็พิมพ์มาเตอร์โหลดเข้าไปกด enter เติมมีดอกห้าแสนเงินหล่นมาจากฟ้าเติมมีดอกโอ้ my god นี่ไงเราก็ได้ห้องอาร์ติสต์โดยที่เรายังไม่ต้องทำอะไรอ้าวทำไมมาซื้อไม่ได้ล่ะโอ้ my god unlock level 10เอาล่ะทุกคนนี่คือสนามรบของเราเราจะปั้นสกิลให้น้องดอนมันน่าจะชื่อดอนนี่อะไรเงี้ยนะน้องดอนของเราเนี่ยมาวาดรูปนะเพื่ออัพสกิลความเป็นอาร์ติสต์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวิธีก็คือกดแล้วก็เลือกใช่ไหมว่าแบบเราจะพิมพ์อะไรมีอันเล็กอันใหญ่ใหญ่ไปเลยให้เขาแบบอัพไวๆแล้วอีกนานไหมมันจะเป็นมาสเตอร์พีซสักกี่รูปนี่มาดูรูปแรกของเขานะครับเริ่มด้วยภาพใหญ่สุดโอ้โหนี่รูปจมูกป่ะนี่คือรูปอะไรจังเป็นภาพที่แอบสแต็กเหลือเกินสมกับความเป็นลูกชายอาร์ติสต์อันล็อกสกิลเพนติ้งใช่ไหมโอ้โหนานอยู่นะเนี่ยงั้นก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแล้วกันตึงกระตุยน้องว่ารูปกระตุยดูไม่แย่นะสำหรับรูปแรกของเขานะถ้าฉันเป็นคุณครูฉันว้าวสวยอยู่ด่าเก่งมากลูกชายหนทางสู่การเป็นอาร์ติสต์มือหนึ่งกูเอาไปเก็บยังไงเนี่ยเฟรมแคนวาสมาสันแล้วก็ยังไงมีบอกควอลิตี้ด้วยนะควอลิตี้แย่สุดราคา78บาทนี่ผลงานฝีมือของโอ้โหรูปแรกนี่มาคราวนี้ก็คือว่าดีที่สุดแล้วไม่ได้เลยเกมมันไม่มีมาตรฐาน put it inventory แล้วฉันจะไปแขวนยังไงนะฉันจะแขวนไว้ตรงหน้าห้องนอนของเธอละกันเธอจะได้ก่อนนอนเราจะได้มองเห็นมันทุกคืนว่าแบบเรานี่มาไกลอยู่เหมือนกันนะแน่สวยเลิศพอเลเวล3ปุ๊บเราก็สามารถเพ้นได้หลากหลายมากขึ้นเป็นป๊อปอาร์ตเป็นเรฟเฟอเรนซ์ลองป๊อปอาร์ตดูเริ่มไปเนี่ยรูปแรกของเธอควรจะเป็นแบบฟิลนี้นะน้องดอนนี่คือป๊อปอาร์ตอย่าดูถูกผลงานศิลปะลูกฉันคนดูหยุดบูลลี่รูปของลูกชายของฉันนี่คือผลงานสุดยอดที่สุดแล้วเนี่ยสวยๆน่าชื่นชมเราสามารถวาดรูปคุณดอนได้นะวาดรูปแบบว่ารูปเหมือนสามารถไหมเพราะว่าได้นะเหมือนมีระบบนั้นดีเหมือนกันเสร็จแล้ว Party Normal ขายโอเค And then Pin for reference หรอ reference คืออะไรเอ้ยนี่เอาคุณ คุณดอนเขาไม่ยิ้มแต่ก็เราจะเอารูปนี้ให้เขาพินคุณดอนขอสวยๆดิคุณดอนวาดรูปให้เขาจะได้ประทับใจนะคุณดอนนะเรียบร้อยอยู่นิ่งๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวาดรูปของคุณหน่อยนะครับโอ้โหโอ้เหมือนเวอร์อีโลก
นี่ขนาดยังไม่ได้เรียนโรงเรียนศิลปะอันเนี้ยนี่เพิ่งวาดรูปมา3วันก็คือได้ผลงานเท่านี้แล้วบอกแล้วว่านี่เป็นลูกชายศิลปินถ้าศิลปินคนไหนเขาวาดรูปให้ใครโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเนี่ยเขากำลังชื่นชมอะไรบางอย่างในตัวเธออยู่นะแต่ยังเออสวยงามนะครับปรบมือให้กับภาพวาดเหมือนที่เหมือนมากๆรูปแรกของลูกชายเราพอมันมีผู้ชายอยู่ในรูปเนี้ยมันตั้งใจเป็นพิเศษที่เราเหมือนกูเลย เหมือนกูเลยไม่มีผิดจะนึกว่าเธอน่ะอยากจะเห็นภาพนี้เยอะๆไม่งั้นจะเธอไปแขวนไว้ที่ห้องนอนนอนไปมองไปนะลูกนะใครที่ยังไม่นอนหรือใครที่ตื่นแล้วมาเจอแล้วกำลังพยายามให้ซิมของเราเนี่ยวาดภาพมาสเตอร์พีซมาให้ได้ซิมนี้ก็ผ่านมาไปแล้วประมาณ4ชั่วโมงยังไม่ได้อะไรเลยรู้ไม่ได้คือปั่นงานดึกไปเลยสินี่แหละชีวิตอาร์ติสต์ดึกๆมันก็ต้องทำงานนะคะเฮ้ยเฮ้ยมันได้แล้วไอ้มาสเตอร์พีซมามาก็เป็นภาพนั่นแหละทุกคนนี่คือภาพมาสเตอร์พีซที่ซิมเราทำได้ออกมาเป็นภาพคนกำลังปีนภูเขาบรรยากาศก็คือดูสูงมาแต่ก็ขึ้นไปด้วยความทะเยอทะยานพอแบบปั่นงานกลางคืนปุ๊บนางมาสเตอร์เพจติดเลยจ้าเธออ่ะรูปนี้วาดไม่ยากใช้โทนสีที่ง่ายมากคิดว่านะและเป็นสีที่น่ารักมากใช้เวลา4ชั่วโมงในการทำฝึกฝนจนได้ผลงานมาสเตอร์พีซขึ้นมาต่อไปนะครับคุณอะตอมคุณนมจากทางห้องส่งของเราเขาจะลองวาดภาพจริงๆแล้วนะโอเคเราได้รูปแล้วทุกคนนี่คือรูปที่เราจะวาดตามน้องเดอะซิมของเราบอกเลยว่าไม่ยากไม่ง่ายเป็นภาพที่มีความแอบสแตรกเป็นภาพที่มีความทะเยอทะยานมันมีพลังมันต้องเป็นอย่างนี้หรอกอาทิตย์มันต้องพูดอย่างนี้ทำไงวะสู ดูแต่งตัวเหมือนไหมเขียวๆเหมือนกันอันแต่ว่าในซิมเนี่ยไม่เกี่ยวแฟชั่นกูนี่ใส่สีเขียวปุ๊บเหมือนพนักงานตาบักอันนี้คือเฟรมของเรานะจ๊ะนี่คือเฟรมอุปกรณ์วันนี้ใช้สีอะคริลิกหรือล่างภาพก่อนเนี่ยจริงๆเวลาเราวาดเลยนะแล้วอิมพรไวส์แต่ครั้งนี้ก็คือต้องทำให้เหมือนมันก็จะมีภูเขาอยู่คนนะภูเขามีก้อนเมฆมีคนล่างเสร็จแล้วคลิปนี้มันจะสั้นหน่อยนะทุกคนนะเราจะทำการลงพื้นก่อนเว้ยซึ่งสีพื้นนี้มักจะเป็นสีอันนี้ไหมสีเดียวกันไหมทาบสีก่อนนะคิดว่าได้อยู่นะสีออกฟ้าๆปอยิบปอยิบสีน่ารักนี่มันสีฟ้านะครับเป็นสีแบบฟ้าอมเขียวแต่คอยทำไมต้องเรียกฟ้าอมเขียวทำไมเขาต้องอมกันใครมันอมอะไรกันก่อนวิ่งไปสว่างไปทุกคนสว่างไปทำอะไรสว่างไปก็ต้องใส่สีขาวเพิ่มไหมสีชั้นหมดมันหมดจริงๆด้วยทุกคนจริงๆมันไม่ต้องเหมือนก็ได้ไหมอินสวอยอ่ะลงเลยจ้ะน่ารักเดี๋ยวเราทำการลงอันนี้ให้ทั่วก่อนโอ้ my god สิ่งนี้มันจะทำให้เวลาฉันนานมากขอเบิกเครื่องมือจริงๆแปรงทาสีบ้านขนาดใหญ่แล้วก็ลงอันใหญ่เต็มเออถึงใจอะปากปากปากนี่คือบรรยากาศของท้องฟ้าทุกคนให้ทุกคนสัมผัสถึงความเย็นความสบายความอยู่ท่ามกลางอากาศดูภาพนี้รู้สึกเหมือนกับกำลังจะปีนเขาที่เทือกเขาโอลิมปัสไม่ใช่ดูอยากเพิ่มดีเทลของท้องฟ้านิดนึงเพราะในต้นแบบมันมีแบบไอหมอกๆไอเย็นๆเราก็เลยจะเพิ่มสีน้ำเงินเข้าไปนี่ซึ่งไม่ได้น้ำเงินธรรมดาด้วยเป็นน้ำเงินสีมุกกันเลยในสุดกันเลยโอ้นี่นะฮะสมกับสีเดิมเราก็จะแบบมีความเข้มขึ้นนิดนึงแล้วเราก็จะปาดแบบว่าใช้พลังงานแอบสแตรกจับให้ทันนะกล้องอันหนึ่งอันสองอันสามอันสแปะ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 อันนี้เป็นคอนเทนต์นะปกติคนเขาไม่ทำกันอย่างนี้นะ เขาก็ระบายอย่างนี้แหละแต่ในหนังอะในหนังในทีวีที่เราดูกันเป็นอย่างนี้ว่า เสริมความรู้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวคนบอกว่าไม่มีความรู้ถ้ารู้สึกว่าสีคลิกมันแห้งไปอาจจะเป็นเพราะว่าความชื้นของอากาศในห้องเรา
มันน้อยเนาะโดยเฉพาะเราเปิดแอร์เปิดอะไรอย่างงี้สีมันก็จะแห้งไวขึ้นใช่ไหมหนึ่งคือผสมน้ำสองก็คือผสมตัวทำละลายของมันของอะคริลิกหรือสามก็คือไม่ต้องเปิดแอร์ไม่งั้นทำไม่ทันมันจะกระดานมาว่ะเป็นแบบ feeling feel จังแล้วเราได้ห้องฟ้าแล้วใช่ไหมมันจะมีความแบบว่าฟ้ามีแบบว่าผสมน้ำเงินลงไปนิดนึงใช่ไหมมันก็จะมีแบบ layer design อะไรอย่างงี้คุณซิมของเราก็กำลังยืนดูอย่างภาคภูมิใจฉันจะทำตามเธอให้ได้ในซิมอ่ะมันวาดเลยเว้ยมันตุ้ง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 เลยอ่ะแต่ความเป็นจริงคือมันต้องค่อยๆทำทีละสเต็ปแบบจากข้างหน้าไปข้างหลังอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ชนกันอันต่อไปขอทำภูเขาภูเขาเราใช้สีเงินบวกสีดำนิดนึงเป็นสีภูเขาสีน้ำเงินเข้มนะครับปาดไปเลยมาเอ๊ะหรือมันขาวไปโอ้ดำไปนั่นขอสีน้ำเงินเออๆนี่อันนี้กำลังดีลงเผื่ออันนั้นใครกินกิมจิมาอันนี้เป็นออกน้ำเงินเข้มๆนะสื่อถึงความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานได้ไหมได้อยู่เท่ากับทำได้แหละไม่ใช่ว่าได้อยู่กับเธอได้อยู่คนทั่วไปได้นะนี่คือได้อยู่มันก็จะคอนทราสต์กันถ้ามันแบบว่ารู้สึกฝืนก็ผสมสีเดิมเข้าไปอย่างนี้มันก็จะเหมือนมาด้วยกันทำภูเขาถ้ารู้สึกว่ามันไม่มีเท็กเจอร์มันแบบเขาเรียกอะไรนะจืดๆไปหน่อยเป็นสีล้วนๆเนี่ยก็คือให้แทรกสีเข้าไปแบบนี้เว้ยเป็นสูตรโกงให้มันรู้สึกว่ามันมีเท็กเจอร์มันมีพื้นผิวอย่างนี้ใช้ฟิลเลอร์ในการเติมเต็มของเราโอเคภูเขาเรามาแล้วเว้ยต่อไปจะทำเป็นคนกำลังปีนเขาอยู่ตรงนี้มันภูเขามันเข้มไปหรือเปล่าฟิลลิ่งใช้ในรูปเขาใช้สีดำแต่ว่าเราถูกสอนมาว่าไม่ควรใช้สีดำสนิทเราก็เลยผสมสีน้ำเงินเข้าไปในสีดำนิดนึงก็จะเป็นสีแบบว่าดำที่สว่างขึ้นมานิดนึงคือมีอยู่ไหมมีจริงไหมดำพาสเทลเทาเกือบดำนี่ได้ไหมคนนี้เขากำลังทำอะไรเขากำลังปีนไปคนกะเอาเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้มันดำเลยอ่ะเดี๋ยวต้องรอให้แห้งก่อนเนาะถ้าเราจะลงซ้ำน่ะถูกไหมไม่เอาผสมรอแห้งก่อนงั้นระหว่างนี้เรามาเติมดีเทลฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งก้อนไหมของเราเนี่ยในนี้มันจะมีลายเส้นๆเกิดขึ้นเราก็เลยจะเอาสีเดิมนี่แหละขีดเป็นเหมือนกับเป็นลายแอสแทรกความรวดเร็วฟุ๊ดฟุ๊ดฟุ๊ดนี่ลายที่รวดเร็วก็คือไอ้นี่ลายแมนได้ไหมบุ๊ค5 บาท 10 บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากถ้าลายที่สวยๆก็ต้องแบบลายคาเมล่าเพราะมีฟิลเตอร์อุ้ยมีคนใช้อยู่ไหมลายคาเมล่ายังมีคนเลยเนี่ยมีเท็กเจอร์หุ้ยดูดีจังเลยอ่ะสวยแถมเราได้น้องที่กำลังจะปีนเขาจะปีนเขาเอเวอเรสต์แต่ว่าออกมาเหมือนกำลังจะปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงหลังบ้านไม่เป็นไรสัดส่วนจะเปลี่ยนไม่เป็นไรมันเป็นศิลปะอย่ามาโทษกันได้ไหมมันไม่ถนัดแต่ว่ารูปสีจริงอ่ะกูว่าแต่ในคอมไงต่อไปเป็นการเก็บรายละเอียดนะทุกคนมันไม่เหลืออะไรเยอะมากนะฮะก็คือเราจะทำการวาดเอาสีฟ้าอ่อนๆอย่างนี้วาดเป็นก้อนเมฆในแถวนี้ไหมมันเบี้ยวอ่ะขอโทษเช็ดอันดูไม่มีมันทำไม่ได้ก็ได้โจมันก็ไม่แย่ทีเดียวนะได้เก็บรายละเอียดแต่เรารู้สึกว่าภาพมันถึงไปนิดนึงขออนุญาตใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในนี้นิดนึงนะหลังจากนี้เก็บบีโลสุดท้ายแล้วมาไฟนอลกันเลยทุกคนหลังจากที่เราลองทำตามภาพเดอะซิมแล้วนี่คือภาพระดับมาสเตอร์พีซของเราจ้า
ันมีการปรับเปลี่ยนจากต้นแบบคือถ้าไม่มีดาวอ่ะมันดูไม่ใช่มันดูไม่เสร็จก็ขออภัยด้วยไม่เหมือนกับแบบมาทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่องสตรีมเกมของเราด้วยนะครับที่ twitch.tv/ถามนะครับลิงก์ที่คลิปชั้นด้านล่างนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ See you later bye เฮ้ยอะไรของวันนี้เนี่ยใช่ไหม